น้อมกราบเขาว่าพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบคารวะปันเตและอาวุโสทุกรูปครับเจริญธรรมสิกขามาสเจริญธรรมสามเณรสิกขามาสแล้วก็ตั้งวัฒนธรรมทุกฐานะก็เมื่อวันก่อนนี่ก็เจออาสุรเดชนะก็เลยรู้ว่าอีกไม่กี่วันเราก็คงจะต้องอะไรต้องมาทำถนนหนทางอีกแล้วนะเฮ้ไปตั้งกล้องตั้งอะไรอยู่แถวๆที่นี่แหละนะก็นี่แหละแล้วก็มีผู้คักแน่เฉพาะด้านนะมาสร้างเมืองหลวงของเรานะว่าเมืองเรือเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงไงนะเป็นเมืองหลวงที่ยังสร้างยังไม่เสร็จนะก็ต้องสร้างกันต่อนะสร้างทั้งวัตถุสร้างทั้งคนนะสมัยก่อนมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวที่เราจะต้องพยายามมาจงสร้างไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กเล็กๆนะวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือแม้แต่วัยเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็จะต้องสร้างสรรพัฒนาต่อไปนะถ้าในทางโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนตลอดชีวิตไงใช่ไหมทางโลกเนี่ยถือว่ามีการเรียนตลอดชีวิตเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขามีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยให้ไปเล่าเรียนกันในวิชาการต่างๆนะสิ่งที่มาประทับใจในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือเรื่องที่พวกเราเนี่ยชาวบ้านเมืองเรือเนี่ยช่วยกันปลูกแตงโมนะที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลนะตอนแรกเนี่ยมาตั้งใจว่าจะเอาแต่เฉพาะนักเรียนสามัญศึกษาม.ปลายไปช่วยแต่พอดูกล้าแตงโมมันมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะก็อยากจะให้เด็กบ้านเราเนี่ยได้ฝึกปลูกจริงๆจังๆอ่ะนะนะมีจำนวนในการปลูกมากนะแล้วก็จะให้เขารู้วิธีการปลูกด้วยแหละนะนะก็มีผู้เชี่ยวชาญมีนักเรียนของหอศิษย์ที่เขาค่อนข้างจะชำนาญเนี่ยเขาก็จะได้บอกวิธีการให้เราปลูกกันนะก็นักเรียนไว้ว่า16:00 น.เนี่ยให้เขาไปนะก็ให้ทางประชาสัมพันธ์เนี่ยประกาศนะพอประกาศไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไงรู้ไหมผู้ใหญ่บ้านลาดไปสะพรึมเลยนะไปกันหลายคนมากเลยทีเดียวนะเด็กเราก็จะไปช้ากันนะไปประมาณ16:30 17:00 น.กว่าจะไปถึงนะมาให้ทางทีมไฟฟ้าเนี่ยเตรียมสปอตไลท์ไว้เลยกะว่าจะเสร็จประมาณ20:00 น.นะให้ถ้าให้เด็กเฉพาะบ้านลาดมึงเรือเราทำกับเด็กศิษาโศกนะว่าจะเสร็จประมาณขนาดนี้นะแต่เนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่บ้านลาดเราไปกันแบบจำนวนนะมากนะคาดไม่ถึงเลยนะ18:00 น.ก็เรียบร้อยหมดละนะปลูกเสร็จหมดเลยนะนะนี่แหละก็คือความเป็นสถาภูคีของเรานะที่เรานะก็ไปปีบางช่วงบางเวลาที่เราจะต้องช่วยเหลือกันนะแล้วก็ไปกันนะก็บรรยากาศในช่วงนั้นก็ดีมากเลยทีเดียวนะถ่ายภาพออกมาแล้ว MV ออกมาแล้วเนี่ยประทับใจคนเป็นร้อยๆเลยไปอยู่ที่นั่นนะมาไปช่วยสร้างสรรค์นะนะเนี่ยก็เป็นการฟื้นคืนชีวิตริมฝั่งแม่น้ำมูลเนี่ยนะให้มีความสมบูรณ์ความเขียวขจีนะมีกิจกรรมอะไรอยู่ในแถบนั้นนะก็คงจะมีอีกยาวนะ
เมื่อวานนี้นะได้คุยกับพระเตวินก็บอกว่าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาปลูกแตงกวาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็แตงโมอีกฝั่งหนึ่งก็ยังปลูกยังไม่เสร็จนะก็ต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งนะเราก็คงจะได้มีแตงโมได้กินอยู่สองช่วงนะช่วงแรกคือช่วงที่เราปลูกไปแล้วนะแล้วอีกช่วงหนึ่งก็อีกประมาณสักอีก7วันนะพวกนี้นะอันนี้ก็คือพี่ๆน้องๆก็มาช่วยสร้างสรรค์นะเมืองหลวงของเราอ่ะให้มีความเจริญพัฒนากันขึ้นมานะกำลังพวกเราเพียงแต่อย่างเดียวเนี่ยจะทำกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยให้ทั่วทุกพื้นที่เนี่ยมันก็คงจะสาหัสเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของที่ปลูกผักปลูกพืชตั้งหลายแปลงเลยทีเดียวคนหนึ่งนะกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวนะเพราะพื้นที่เรามากนะก็มีทีมที่สาโศกมาช่วยรับสัมปทานไปก็ดีนะเพื่อนกันนะเนาะมาแบ่งกันแล้วก็พานักเรียนเราเข้ามาทำงานที่นี่เป็นระยะกันนะก็ทำให้เราได้รู้จักนะมีความสัมพันธ์กับทางที่สาโศกมากขึ้นนะทั้งนักเรียนทั้งผู้ใหญ่เขาเวียนมาเวียนไปนะเนี่ยเราก็ได้นะเนี่ยมีอะไรก็ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะนี่แหละก็คือความเป็นงานศาสนานะที่ว่าเป็นที่ของคือศาสนาเนี่ยดูตรงไหนอ่ะคำว่าดูที่แต่ละคนมีความสามัคคีกันหรือเปล่านะถ้าแต่ละคนมีอัตตาใครอัตตามันนะมันก็ลดอัตตากันเข้าหากันไม่ได้มันก็เป็นศาสนาไม่ได้อยู่ใครอยู่มันงานใครงานมันเรื่องใครก็เรื่องของมันอะไรเงี้ยนะในหลวงรัชกาลที่ 9ก็เลยตั้งโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งโครงการช่างหัวมันนะก็คือล้อเลียนล้อเลียนเรื่องของการวัดธรรมเนี่ยนะถ้าอัตตาใหญ่เบ่งมากลดอัตตาตัวตนอะไรไม่ได้น้อมหากันไม่ได้ปรับความคิดความอ่านปรับศักยทิฏฐิของเราเองให้ลงมาไม่ได้เนี่ยศาสนาก็ไม่เกิดนะก็อยู่ใครนะเหมือนกับในพระไตรปิฎกพูดถึงเนี่ยไปแต่ผู้เดียวเนี่ยนะไปแต่ผู้เดียวกินแต่ผู้เดียวนั่งอยู่ผู้เดียวเนี่ยเนี่ยแสดงถึงความเป็นอัตตามนะมากเลยทีเดียวในตัวคนนั้นนะที่โน้มน้าวนะเข้าหากันไม่ได้ร่วมมือกันไม่ได้ร่วมใจกันไม่ได้นะพลังสามัคคีไม่เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีนะความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ล่มสลายเสื่อมลงไปนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เด็กสมศิขาเนี่ยได้ไปทำนาที่สวนเพื่อฟ้าดินนะมารู้สึกว่าการทำงานของนักเรียนแบบนี้ดีนะคือให้เขาเป็นเจ้าของแปลงนาเลยนะเนี่ยซึ่งเขาจะต้องทำด้วยตัวเขาเองนะถ้าทำงานแต่ละฐานอย่างเราทำงานวันจันทร์วอเนี่ยมันเหมือนกับเราไปใช้งานเขาอยู่นะเราต้องไปเขี่ยวเข็นเขาหน่อยนึงนะเข็นให้เขาทำเนี่ยนะเข็นให้เขาปลูกอะไรเหลืองไม่หยุดอย่างเงี้ยนะต้องเข็นเขานะเอาไปยกไปนะเอาเหลืองไม่หยุดขึ้นไปภูเขานะเอาดินปลูกขึ้นไปนะแล้วก็ปลูกไปนะปลูกไปก็ปลูกไปตามอะไรอ่ะความคิดความเชื่อเขาอ่ะนะหมายรวมเขามีวิธีการปลูกอีกแบบนึงไม่เหมือนใครอ่ะต้องเรียกเด็กๆมาลงมาฟังไม้ร่มอธิบายใหม่ทีนึงนะฟังครั้งแรกแล้วไม่เข้าใจต้องมาฟังครั้งที่สองนะฟังแล้วเราก็ให้เด็กขึ้นไปปลูกทีนึงอะไรแบบเนี้ยก็ต้องเข็นเข้าไปนะเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าทำนาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของนาเลยนะโอ้แต่ละชั้นปีเนี่ยแอคทีฟมากเลยช่วยกันทำมาบอกว่าเดี๋ยวชั้นไหนขี้เหร่บ้างเนี่ยจะมีแต่หญ้าขึ้นแทนข้าวนะเดี๋ยวก็จะประจานให้เห็นนะเนี่ยของเองฝีมือเจ้าเนี่ยหญ้าขึ้นท่วมตัวเลยนะมีแต่หญ้าขึ้นอย่างเดียวนะแสดงว่าไม่ดูแลเอาใจใส่นะ
เนี่ยเนี่ยนุ่มนักต้องหาเราเวลาเขาย้อนกลับมาดูสิ่งที่เขาปลูกนะเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันนะเนี่ยปลูกกันเนี่ยเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยเวลาหมดไปไวมากเลยทีเดียวนะตอนนั้นเขามีการประกาศว่าพ่อครูจะแสดงธรรมไงมาก็เลยบอกว่างั้นก็ให้เด็กเลิกดีกว่านะจะได้เตรียมตัวมาแสดงธรรมกันนะมาฟังธรรมกันแต่ปรากฏว่าไงมาประกาศที่หนึ่งเขาก็ไม่มีเลยว่าถ้ารู้แต่แรกนี่จะให้เขาอยู่ยาวเลยนะอยู่ยาวจนแต่ละคือเด็กม.ต้นเนี่ยเขาก็จะเสร็จช้าหน่อยนะเขายังทำนายังไม่เสร็จดีนะกว่าจะถางหญ้ากว่าจะเอาน้ำออกนะเดี๋ยวรุ่นพี่เนี่ยเขาโชคดีเราที่ว่าน้ำเขาแห้งนะเขาไม่มีน้ำนะเขาก็เลยทำได้ไวนะแต่ว่าเด็กม.ต้นเนี่ยไปเลือกที่มันมีน้ำท่วมลึกนะมันก็เลยเสร็จช้าไปนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ละที่แต่ละแปลงมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ที่ประทับใจมากก็คือโรยตุ๊กติ่วเขาก็พาเด็กลงน้ำเลยนะเด็กเราเนี่ยลงน้ำลุยโคลนเลยนะไปถอนหญ้ามาเลยนะเออถ้าปั้นเด็กนี้ได้เนี่ยจะเจริญนะก็คือให้เขาอยู่กับดินอยู่กับน้ำอยู่กับความจริงของชีวิตว่ากสิกรรมเนี่ยมันก็ต้องลำบากเนี่ยมันต้องเปื้อนมันต้องลุยโคลนต้องย่ำลงน้ำลุยลงไปนะเด็กสุภรามลงไปเลยนะลงไปช่วยกันนะทำนากันนี่แหละคืองานสร้างคนนะนะเราจะต้องมาสร้างคนในทุกระดับนะเพราะนั้นผู้ใหญ่เราเนี่ยก็ควรจะเป็นหลักให้นะหลักตั้งแต่การวัดธรรมนะมีการสังวรศีลนะสังวรศีลสังวรยังไงนะการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลทุกขณะนะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยมันจะต้องมีการประบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างของเขานะเนี่ยไม่มีแบบอย่างนี่มันก็ไม่รู้ว่านะความถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยมันเป็นหน้าตายังไงนะนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างนะเนี่ยหน้าตาพวกเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยเป็นผู้ที่พร้อมด้วยศีลทั้งสิ้นเลยเป็นผู้ที่มีศีลในระดับที่พระอริยะเนี่ยมีความพึงพอใจในการบัตรของเรานะเนี่ยเราตกตาเราดูสินะตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่พระอริยะเนี่ยพึงพอใจในมรรคผลการบัตรธรรมของเราหรือเปล่านะนะเราก็ต้องมาตรวจตาดูเราดูตัวเราเองถ้ายังไม่ถึงพร้อมเนี่ยเราต้องลายใจตัวเราเองเลยนะเราจะแก่วัดมากไปแล้วนะเนี่ยนะเราอยู่แล้วมันก็เผินเผินไปอธิศีลไม่เพิ่มขึ้นนะพระอริยะไม่พึงพอใจในการบัตรธรรมของเรานะบางคนถึงขั้นที่ต้องเรียกมาเลยเรียกมาบอกมากล่าวนะว่าเอ๊มันจะเกินขีดนะมาต่ำกว่ามาตรฐานแล้วอะไรเงี้ยนะนะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีจิตสำนึกมากกว่านะสำนึกที่จะทำให้เราเองมีอธิศีลเพิ่มขึ้นนะมีความเกรงกลัวต่อบาปว่าถ้าเราทำบาปในวัดเนี่ยมันบาปเป็นอย่างยิ่งบาปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามเพิ่มอธิศีลของเราอยู่เสมอๆนะเราจะเพิ่มอธิศีลได้ก็ด้วยการที่เราจะต้องมาฟังธรรมนี่แหละนะเราฟังธรรมแล้วก็มีความยินดีในธรรมนะที่ได้รับรู้แล้วก็ปฏิบัตินะให้ได้มรรคผลขึ้นมานะเพราะนั้นเนี่ยคนไหนที่ยังไม่มีความยินดีในธรรมอยู่เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ในการฟังธรรมมีน้อยไม่ขวนขวายที่จะฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะไม่ใส่ใจในการฟังธรรมเนี่ยมันก็จะมีแต่ไม่ติดแป้นก็เสื่อมลงนะมันก็มีอยู่แค่นั้นนะเราก็ต้องเคี่ยวตัวเองนะให้มีความยินดีเรื่อยๆนะอาตมาจะจำสำนวนที่พ่อครูเทศได้ว่า
อย่างพระสารีบุตรเนี่ยจะอะไรจะไปฟังธรรมที่ตีนเขานะในขณะที่พุทธเจ้าเนี่ยเทศให้อะไรเทศให้มารดาฟังนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะนะพระอนุนก็แอบฟังอยู่ที่ตีนเขานี่แอบฟังนะเนี่ยอันนี้ของเราเองพระสารีบุตรเนี่ยนะเนี่ยฟังแล้วก็แม่จับใจมากเลยไปแอบฟังนะนะพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใจเทศให้พระสารีบุตรฟังไงต้องการที่จะเทศให้พุทธเจ้าต้องการที่จะเทศให้ผู้อื่นฟังแต่พระสารีบุตรก็แอบฟังเลยนะของเราไม่ต้องแอบฟังหรอกนะมาเลยนะมาที่นี่เลยนะนะมาตั้งใจฟังเลยนะนะมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะนะแล้วเราก็จะมันต้องมีธรรมะบางตัวบางบทบางตอนเนี่ยที่เราจับใจแล้วก็จับเอามาใช้แล้วก็มาปฏิบัติได้เนี่ยนะเราก็มาฝึกฝนไปนะถ้ามาบทไหนอะไรที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจแล้วก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะเอาไว้ก่อนวางไว้ก่อนแสดงว่าภูมิมาทำเราไม่ถึงนะมันท้าทายเรานะนะธรรมะบางตอนบางบทเนี่ยที่ฟังพ่อครูแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเอามาเปรียบเสมือนกับเอามาคิดโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ออกเนี่ยโจทย์คณิตศาสตร์ไหนที่คิดไม่ออกเนี่ยเราอย่าจำโจทย์ได้เลยโจทย์เนี้ยเราคิดยังไม่ออกนะเนี่ยจำโจทย์ได้แล้วก็ว่างๆกันนั่งคิดแอลคิดอีกไปได้ตอนไหนอ่ะไปได้ตอนที่จะข้อนอนแล้วคิดออกแล้วนะโจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้รีบเปิดไฟทำโจทย์เลยตื่นๆๆออกมาได้เลยอะไรแบบเนี้ยนะทำบ้านเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยนะสิ่งไหนที่บทไหนตอนไหนที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเฮ้ยมันท้าทายเราเว้ยวันหนึ่งข้างหน้านะเราจะฟังแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างพ่อครูที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาบทสุดสิบมาประเทศเราฟังอีกทีนึงนะก็หวังยิ่งว่าพวกเราคงจะเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็มีความยินดีในการฟังธรรมนะแล้วก็มีความยินดีในจิตน้อยใหญ่ของเพื่อนสาพรหมจรรย์นะเราก็เอาพระเอาใจใส่ดูแลนะเราก็จะสามารถที่จะนะทำตนให้เจริญในที่ศีลยิ่งขึ้นไปนะแล้วเราก็จะสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้อย่างมีปิติยังมีคุณค่ายังมีประโยชน์นะแล้วเราก็บางทีมันมีความคิดว่าถ้าเราเจริญแล้วเนี่ยเราอยากเป็นอัปตะบุคคลนะเฮ้ยเราจะอยู่ยาวๆแล้วให้อยู่คงกระพันเลยนะบางครั้งเราคิดเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าวันไหนเราบ่ทำให้ดีเนี่ยตกห่อเหี่ยวมาผู้นี้เราไปตายซะดีกว่าเว้ยนะไม่อยู่ละนะมันคล้ายๆอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเราทำได้ดีมากๆเลยมีศีลเพิ่มขึ้นที่จิตเพิ่มขึ้นมีที่ปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วชีวิตนี้น่าจะเป็นอมตะนะอยู่ยาวๆนะมีเรื่องอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากอีกนะมีโจทย์อะไรที่เราต้องฝึกมากขึ้นอีกนะก็น่าจะอยู่เพิ่มเพื่อฝึกให้เราเองเป็นได้มีมรรคผลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะนะเอามาคงจะนะแสดงธรรมเพียงเท่านี้นะขอบคุณพวกเราทุกคนขอน้อมกราบคารวะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมกราบคารวะพ่อครูพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์อุปัชฌาย์อาจารย์พันเตเพื่อนักบวชทุกรูปครับเจริญธรรมคุณเนนสิกขมาศคุณกักคุณปะผู้มีบุญทุกท่านทุกคนพันเตพูดถึงเรื่องความสามัคคีของพวกเราอะนะพวกเรามาอยู่กันเป็นบ้านใหญ่เนี่ยก็หลายจริตมากันทุกภาคก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะนะอยู่ด้วยกันยิ่งพ่อครูท่านตอนนี้ก็ยังต้องพักผ่อนอยู่พวกเราก็ยิ่งต้องสามัคคีกันให้ดีๆนะเพื่อเป็นพลังส่งไปถึงพ่อครูนะให้พ่อครูได้มีอายุยืนยาวนะขึ้นปีใหม่มาหลายวันแล้วพวกเรามาปฏิบัติธรรมก็ยาวนานนะคงจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มชัดเจนขึ้น
ริ่มเข้าใจมั่นใจอะไรมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักเพื่อนๆสังคมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นใช่ไหมเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันเพราะนั้นก็สิ่งที่เรารู้เราเข้าใจเนี่ยทบทวนนะพยายามทบทวนแล้วก็ขอให้ทำต่อไปให้ดีๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะอาเสวนาภาวนาพหุริกัมมังเสพคุ้นบ่อยๆทำให้มากๆสม่ำเสมอวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะเอามาฝากพวกเราเหมือนเดิมการทำฟอร์มเพียรแข่งกับอนาคตภัยที่กำลังจะมานะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายภัยอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งภิกษุมองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะไม่ประมาทมีฟอร์มเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่ตลอดไปเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งโดยเร็วภายในอนาคต5ประการเป็นไฉน 1. ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังเยาว์วัยยังรุ่นขนองมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมานมัสการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นทำได้ไม่ง่ายไม่สะดวกและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ทำได้ไม่ง่ายนะก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราจะรีบทำฟอร์มเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ให้พูดถึงแล้วแม้จะแก่เท่าจะอยู่เป็นผาสุกนี่ข้อแรกนะร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่แน่นะข้อที่สองภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นทำได้ไม่ง่ายเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดไม่ทำได้ง่ายเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจจะมาถึงเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จะอยู่ผาสุกข้อที่สองข้อแรกเรื่องความแก่ข้อที่สองเรื่องความเจ็บข้อที่สามภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีบิณฑบาตหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังให้ชีวิตเป็นไปได้ด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาตแต่จะมีสักคราหนึ่งที่ภิกษาหายากข้าวจะยากหมากจะแพงนะผู้เฒ่าผู้แก่ท่านว่าไว้ข้าวกล้าเสียหายบิณฑ่าหาได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบิณฑบาตเมื่อภิกษาหายากก็ที่ใดภิกษาหาง่ายคนทั้งหลายก็จะอพยพกันไปตอนนี้ออกมาจากกรุงเทพเยอะแล้วนะฝุ่นก็เยอะนะเศรษฐกิจก็แย่เ
เมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คุกคีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีมากขึ้นโอ้ที่ไหนสะดวกก็ไปอยู่กันแน่นเลยนะคลุกคลีกันขโมยขโจรก็เยอะขึ้นการเบียดเบียนกันก็มากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมีมากขึ้นเมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นจะทำได้ไม่สะดวกและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดจะเป็นป่าชัดก็ทำได้ไม่ง่ายเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจจะมาถึงเราเราควรรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้รู้ผู้ถึงแล้วจักอยู่ผาสุกในอนาคตข้าวยากหมากแพงตอนนี้ก็แย่แล้วนะภัยธรรมชาติกำลังคุกคามเยอะเลยบางที่น้ำท่วมบางที่ก็แห้งแล้งนะข้อที่4ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมานสามัคคีกันนะไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุจดั่งน้ำผสมน้ำนมมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือโจรป่ากำเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดมีภัยคนทั้งหลายก็จะอพยพกันไปเมื่อใดที่ปลอดภัยคนทั้งหลายจะอพยพไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คุกคีปะปนกันในหมู่คนจะมีมากขึ้นมีการอยู่คุกคีปะปนกันในหมู่คนจะมนสิการถึงคำสอนของนั้นผู้รู้ทั้งหลายทำได้ไม่สะดวกเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือโจรภัยนะจะมาถึงเราควรรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งเป็นสิ่งที่พูดถึงแล้วจักอยู่ผาสุกในอนาคตนี่พระพุทธเจ้าท่านเตือนภิกษุเอาไว้นะก็คงจะใกล้แล้วมั้งนี่นะ 2,600 กว่าปีแล้วข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงฆ์สามัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุกแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงฆ์จะแตกกันเมื่อสงฆ์แตกกันแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายทำได้ไม่สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ทำได้ไม่ง่ายเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือสงแตกกันนั้นจะมาถึงเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่ผาสุกภิกษุทั้งหลายภัยอนาคต5ประการเหล่านี้แลซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนทรงไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ทำยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่117มีเวลาน้อยที่จะเอาเรื่องราวที่พวกเราได้บางคนก็คงเคยได้ยินเนาะบางคนก็ยังไม่เคยได้ยินอาตมาก็พยายามหามาว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าอย่างไรนะเพราะนั้นให้พวกเราเอาไปทบทวนดูว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนะท่านถามภิกษุทั้งหลายว่าถ้าไฟกำลังไหม้บนศีรษะเธอเสื้อผ้าเธอ
เธอจะทำอย่างไรก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่ารีบดับไฟก่อนแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่พวกเธอจะต้องรีบทำก่อนอื่นก็คืออะไรให้รู้อริยสัจ4เห็นไหมไฟอย่าเพิ่งดับให้รู้อริยสัจ4ก่อนทุกสมุทัยนิโรธมรรคถึงจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นสวรรค์ลงนรกชั่วกับชั่วกันเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะขนาดนั้นเลยนะโยมไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะเพราะฉะนั้นเอาไปทบทวนนะเอาไปทบทวนอนุโมทนาสาธุพวกเราทุกคนกราบนมัสการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอนมัสการบันเตอาวุโสครับเจริญธรรมสามเณรสิกขมาศคุณกลักคุณปะญาติโยมทุกคนเสียงมันยังเอ็กโคอยู่เนาะหมายถึงเสียงอาตมาเองไม่รู้จะปรับเสียงยังไงบางทีพูดมันเหมือนหม่อม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 อยู่ในคอเสียงดีไหมถ้าอาตมาเปลี่ยนเสียงใหม่ไปงี้เป็นไงโอ้ดังขึ้นอีกเนาะโอ้ดังไปเนาะไม่ง่ายเหมือนกันเนาะการทำเสียงเนี่ยพูดเสียงในคอเขาก็บอกพูดไม่ได้ยินมันเตียกันว่าพูดอะไรเป็นทหารพูดไม่ได้ยินเลยก็ไม่ได้ยินจริงๆเนาะแม่บางทีก็นึกเขกบาลตัวเองเนาะจะพูดทั้งทีพูดเนี่ยเขาได้ยินเข้าใจก็ไม่ได้มันมีนิสัยอย่างหนึ่งคือกลัวตกใจอ่ะนิสัยทหารเนี่ยมันเขาฝึกมาเนี่ยมันทำให้กระแทกกระทันอาตมาก็เลยลองกลับทิศทางนะเพราะนั้นการพูดคุยกันต้องตั้งใจเนาะอันนี้ก็เมื่อเพลินไปทางอื่นเนี่ยคนนี้ก็จะพูดเรื่องนี้นะก็ไม่ฟังมันก็เลยไม่ได้ยินแต่ที่ได้ยินคืออะไรพอเขานินทาไปไงเห็นหรือยังอันนี้ก็เกริ่นว่าที่พันเตเขามาตอกย้ำนะซึ่งอาตมาก็นั่งฟังนะตั้งแต่บันเตมือมั่นแล้วก็บันเตอันนี้ตั้งใจฟังวันนี้ได้ทำคืออย่างนี้นะที่บันเตเขาเอาตั้งแต่บันเตมือมั่นเลยดีกว่านะวันนี้ได้โอกาสนะตั้งใจฟังทั้งสองรูปสุดยอดเด็กนักเรียนเนี่ยเขาไม่มีวุฒิภาวะนะเราต้องมีทั้งสองอย่างเป็นคุรุต้องมีสองอย่างมีทั้งพระเดชและก็พระคุณนะพระเดชนะคือการจะต้องพร่ำสอนพระคุณคือเห็นใจเขานะจะช้อยแรงงานเหมือนหนักหน่วงนะชั้นใดเหมือนเราไปวันบวรเราจะต้องมีการสำรวจจิตก้มหน้าก้มตามักองค์ประกุทำไม่รู้จะเลิกตอนไหนอะไรยังไงนะเด็กเขาไม่มีนะถ้าบอกว่านี่ทำอย่างงี้นะแต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ฟิกนะเป็นสไตล์ของแต่ละผู้คุมนะว่าของแต่ละนักบวชที่จะคุมทีมหรือว่าแม่ฐานที่จะคุมก็ไม่ว่ากันถ้าคนเก่งก็จะปรับได้หมดอ่ะนะปรับเหมือนอย่างสิมาศข้างฝันเทียจะปรับจะไม่เวียนวนจะมีการเข้าใจทุกสถานการณ์แต่มันมีสมมุตินะก็ต้องเข้าใจสมมุติเพราะบอกว่าเนี่ยเซ็นพวกเธอจะได้พักเวลาเดี๋ยวกินข้าวได้ปล่อยพักอะไรนี่เนี่ยมันไม่ต้องอะไรมาสมาธิมันขึ้นปรูดเลยนะสมาธิไม่ขาดเลยนะแต่ถ้าบอกทำไปนะเขาไม่มีสภาวะเขาไม่เข้าใจอิทธิบาทนะก็ต้องตอกย้ำตัวพยัญชนะตัวนี้อาตมาก็จะสรุปให้มีอิทธิบาทในการทำงานโดยเฉพาะอิทธิบาท4นะเป็นเรื่องของนะ
การทำจิตใจให้มีขันติเพราะว่าขันติอยู่ในโอวาทปาติโมกข์สามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันละเอียดที่พระพุทธเจ้ากำหนดเนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องใส่ใจสนใจเหมือนพวกเรามาทำวัดทุกวันนี่แหละแล้วก็เป็นความเคยชินจนเป็นปกติวันนี้มีเทศไหมมีทำวัดไหมมาแล้วถีบจักรยานปื๊ดมาเลยเห็นแล้วโอ้ประทับใจขนขวายนะมันชินมันเข้าใจนะย่อยธรรมะกันมาแล้วนะตีสี่มาแล้วนะไม่มีใครทำอย่างเราหรอกนะนอกจากนะสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นเรื่องของสามเศร้านะเออในอดีตก็สามเศร้านี่เคยเห็นก้อนกี่เศร้าบ่มีจักก้อนพญายธรรมะมีสามก้อนนะเออมันไปตรงเนาะเลขสามเนาะสามก้อนแล้วก็มาตรงกับไตรลักษณ์สามอีกนะโอ้มันลงตัวสุดยอดเลยเนาะสามอย่างนะเพราะนั้นถ้าทุกคนนะทำความเข้าใจในรายละเอียดของนะภาษาพยัญชนะแล้วก็เข้าสู่สภาวะสภาวะคือณปัจจุบันนะควบคุมไม่ได้แม้แต่สวดมนต์อะไรก็ต้องอยู่ในสภาวะณปัจจุบันนะปัจจุบันที่สำคัญในเป็นสำคัญคือกรรมฐานคืออะไรอ่านอะไรเออนะแม้นั่งอยู่ตัวนี้ก็ต้องอ่านหนาวร้อนอ่อนแข็งเย็นสบายทุกข์ใจไม่ทุกข์ใจนะตื่นเร็วตื่นช้าทบทวนนะหันกลับมาจ้องตั้งใจฟังนะนะเพราะนั้นเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์ที่เขาให้แต่งตั้งให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยถ้าไม่เป็นพระอริยะนะก็เป็นตรงกันข้ามนะเลวร้ายอาตมามาถึงตัวนี้อาตมานึกได้โอ้กาลียุคกำลังมาแล้วนะที่จริงมันมาเรื่อยๆนั่นแหละนะแต่มันเริ่มมาหนักเอาเข้ากับยุวชนนะเยาวชนน่ากลัวมากเลยนะเออเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งแต่สหรัฐโอ้โหถือปืนนะยิงกราดอะไรต่ออะไรนะในต่างประเทศที่ผ่านมาข่าวที่ผ่านมาเนาะเอ้ามาปัจจุบันมาเกิดในเมืองไทยเราเลยโอ้โหคดีใหญ่อะไรนะยายกบโอ้โหไอ้เวลาข่าวก็พูดก็ฉายแล้วฉายอีกเนาะฉายซ้ำอีกว่ามันดูไม่ได้เลยเนาะแล้วเมื่อวานนี้ก็ดูอีกนะเอาเจออีกโอ้โหชีวิตกะลียุคจริงๆไอ้ครูเข้าเวรเนาะเสร็จแล้วก็โอ้โหไอ้นายก็ไม่รู้มันกินยาบ้ามาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กนี่นะเขาก็ฉายแล้วฉายอีกขณะที่มีข่าวก็ปุ๊กปั้มโอ้โหแล้วไม่มีใครนั่นแหละนะผู้หญิงเขาก็สู้เต็มที่เอาตีนถีบยันขึ้นไปบนฟ้าแล้วไอ้ภาพที่เขาโชว์มันน่าเกลียดมันกำลังปุ๊กปั้มเขาก็ตัดภาพไปคนนั่งดูเป็นยังไงถ้าเป็นคนมีธรรมอย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหมันก็เกิดได้อ่านเวทนาสงสารเห็นใจเสร็จแล้วราชการเขาจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดต้นของเหตุจะเอาแต่ปลายเหตุวัวหายแล้วก็จะล้อมคอกเห็นไหมวัวหายแล้วถึงล้อมคอกแทนที่จะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องของจิตใจคนเรื่องของศีลธรรมอย่างน้อยก็พูดเกริ่นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรู้จักหน้าที่พลเมืองศีลธรรมจริยะบุคคลเพราะคนขาดตัวนี้นะประเทศไทยเมืองไทยทั้งประเทศนะจะไม่ค่อยมีศีลธรรมแล้วอย่างที่พระพุทธทาสพูดศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศโอ้โหนะก็จริงตั้งแต่ตัวส่วนบุคคลแล้วมันก็ไม่มีตัวอย่างที่สื่อไปมันก็นะปัญหามันก็ยุ่งแล้วก็สะสมหมักหมมไปเรื่อย
บุกเข้ามาหาบ้านเรา ที่พูดเรื่องเด็กนักเรียนที่มันเตะมือบ้านพูดอาตมาก็ดูทำนาเป็นร่องๆเนาะเขาคงจะไม่ได้ไปทำแปลงใหญ่เหมือนผู้ใหญ่ทำนะเขาคงจะมองว่าโอ้มันจิตทำไหวนี่แต่พอบอกก็เป็นร่องๆเป็นอะไรนะก็เข้าท่าดีฮะนะแต่ที่พูดที่จริงผู้พูดเนี่ยก็ไม่เคยทำนะเคยทำแต่สวนทำแต่ไร่อะไรอยู่นะแต่ไปปักดำเนี่ยก็ไปเกรงเขาว่าคงจะปวดหลังเนาะมันก้มตลอดดำนาแต่ก่อนเนาะแต่เด็กเขาเนี่ยเขามีกำลังมีพละอินทรีย์นะถูกต้องนะทำสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มีให้เป็นด้วยข้าวไม่ใช่สินค้านะข้าวเป็นสิ่งที่ต้องแบ่งปันกันแบ่งปันกันกินนะอย่าไปขายแพงเอาข้าวไปขายแพงนะมันก็เลยเป็นการกักตุนเข้ามาในยุ้งแล้วก็ทำให้เสียของมอดมาเจาะมาอะไรเพราะข้าวไร้สารพิษเนี่ยนะจะมีมอดนะถ้าไม่มีมอดเนี่ยเสร็จเลยนะมันหนีหมดมันตายหมดเพราะฉะนั้นนะชีวิตนี่ก็เปรียบเทียบนะประมาประไมอะไรได้หลายอย่างนะถ้าไม่ศึกษาเรียนรู้ถ้าไม่เป็นคนมีนะธรรมะก็จะเป็นคนที่สระโองงงูไม่อีกอ่านว่าแถมให้หน่อยหนึ่งคือดอเด็กมหานากาศกอไก่ดอเด็กสระอานอหนูเห็นไหมอ่านทันไหมโอ้พ่อใหญ่ทองหัวดีแม้อายุยาวก็หัวดีถึงได้อายุยาวมาขนาดนี้ขอให้ยาวไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะให้พวกเราได้เห็นบรรยากาศทั้งเก่าทั้งใหม่ได้ฟังได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นสรุปว่านะการที่จะทำตนเองให้ดีเนี่ยก็คือต้องทบทวนแล้วก็ต่อเนื่องนะทบทวนต่อเนื่องเหมือนเรามาฟังธรรมประจำนี่แหละนะมันก็จะสั่งสมไงสั่งสมกิริยาอาการนะสั่งสมสภาวะเข้าสู่จิตวิญญาณของเรานะให้เราได้สืบต่อไปยาวนานยาวนานสมความมุ่งหมายของนะพวกครูที่จะให้ถึง 5,000 ปีแต่เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะทุกอย่างเป็นอนิจจังนะก็ไปเรื่อยๆมันยังผู้ใหญ่ทองว่าล่ะไปเรื่อยๆนะยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปวันนี้เย็นเนาะเย็นจริงๆนะเหลืออีก15นาทีให้เป็นเตมาเทสัก10นาทีแล้วก็สรุปอีก5นาทีโอ้โอกาสเป็นสั่งพันเตนั่นนะขอไปนะผมก็เป็นอย่างนี้แหละฟิกเวลาไปงั้นนะเพื่อความอยู่รอดของชีวิตนะขอให้ทุกคนอายุยืน10,000ปีเอวัง ขอน้อมกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงกราบขอโอกาสพระเตระอุโสทุกรูปครับขอเจริญธรรมศึกสามเณรศึกมาศและนักปฏิบัติธรรมทุกฐานะ อันนี้จริงบอกว่าตมาไม่ค่อยชอบพูดก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องพูดมากมีอวสโช่วยเทศช่วยแสดงธรรม เรานั่งฟังนี่สบายนะ ถ้าไม่ชอบฟังมีปัญหาแน่เนาะเพราะว่าอะไรคนชอบพูดมีเยอะไงแต่คนชอบฟังไม่ค่อยมีมันก็จะเถียงกัน แล้วก็จะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้แหละเวลามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จะมองว่าคนอื่นผิดเราถูกคนนั้นก็เขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าของเขานะคือจะมองไม่ค่อยเห็นความผิดของตัวเองมันก็จะเกิดถือสาเพ่งโทษอะไรกันคนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุอันนี้ต่อมาก็ได้ยินแว่วๆมาเหมือนกันโอ้ยบางทีก็บอกว่าโอ้
พวกบริหารพระผู้ใหญ่หรือว่าใครแล้วทำไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพวกนี้ก็มีได้ยินเสียงผ่านๆหูก็อ่ะ เขาก็แสดงว่าเป็นความผิดของคนอื่นนะมันก็ยากเนาะความผิดของคนอื่นมันก็แต่ทำไมเราทุกข์อ่ะถ้าความผิดของคนอื่นมันก็ผิดของเขาก็ฮะไม่พอใจมันเกิดอะไรขึ้นเกิดกิเลสเนาะเกิดความไม่ชอบใจมันอยากให้คนอื่นดีอยากให้คนอื่นถูกถ้าใครทำผิดเนี่ยมันจะต้องจัดการอะไรพวกนี้หรือต้องให้เขาทำให้ดีให้ถูกนี่คือความคิดของคนแต่ความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันของแต่ละคน จะคุยอะไรดีเนี่ยเหลือเวลาอีกตั้งหลายนาทีเนาะ ตอนนี้ก็สุขภาพก็ฟื้นตัวปกติดีแล้วล่ะแต่วันจันทร์ที่แล้วเขาบอกว่าสงสัยท่านป่วยเขาเลยไม่จัดเข้ากลุ่มให้ว่างั้นก็ดีเหมือนกันมีงานให้ทำเยอะ ทุกวันนี้ก็ลงตัวดีงานที่ทำอยู่ไม่มากเกินไม่น้อยเกินกำลังพอดีพอดีเนี่ยเพราะเมื่อก่อนมันเร่งมากโดยเพราะช่วงน้ำจะท่วมเนี่ยโอ้โหขนข้าวขนของเก็บโน่นเก็บนี่แล้วมันก็หลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวแต่พออยู่มันก็ปีกว่าแล้วมั้งเนี่ยอยู่มานี่มันก็เริ่มลงตัวแล้วสถานที่การงานอะไรองค์ประกอบ ก็จัดสรรเมื่อก่อนสอนเด็กก็โอ้โหบางวันก็8ชั่วโมงก็มีแต่ทุกวันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งก็แค่2ชั่วโมงมันคนละเรื่องเลยนะ ก็เหลือฐานงานก็คือ ซ่อมแผนกซ่อมเครื่องมือการเกษตรคือจอบเสียมมีดคัดอะไรพวกนี้ก็ช่วยซ่อมแซมให้รับมีดให้คมอะไรพวกนี้ก็ไม่เยอะนานๆก็มาทีสบายๆนะ ก็เพาะชำต้นไม้เล่นๆไปเพลินๆมีความสุขนะทำอาชีพเกษตรมันไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรมากนะก็ทำผสมปุ๋ยอะไรไปบ้างมันอยู่ใกล้กองแกบก็มีอะไรอยู่ใกล้ลงที่เขาอะไรเลื่อยไม้ด้วยขี้เลื่อยได้แกบได้ขี้เลื่อยได้น้ำซาวข้าวมาหมักทำจุลินทรีย์เนี่ยโอ้แจ๋วแล้ว มีคนไปเห็นก็อยากได้นะอ้าวแจกให้คนละกระสอบพอแจกเยอะไม่ได้เพราะว่าทำกับมือสองมือทำคนเดียวด้วยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทำมีผู้ช่วยตั้งหลายคน 4-5 คนช่วยกันทำ ตอนนี้ก็ทำใช้เองแต่ถ้าใครจะให้ไปสาธิตให้ไปสอนวิธีทำยินดีนะเพราะว่าพวกเราโอ้มันแต่ละส่วนของแต่ละคนเนี่ยเยอะถ้าจะมาทำให้คงไม่ไหวแน่ๆดูแล้ว แต่ท่านทักบุญนี่เป็นกองปุ๋ยใหญ่แต่มาไปดูที่ท่านเก็บวัตถุดิบไว้นะวันก่อนพาไปเดินรอบดูสำรวจดูพื้นที่อะไรนะโอ้กว้างใหญ่พันเตสนใจไหมสัมปทานไหมเนี่ยพื้นที่ดินแถวนี้โอ้ยไม่เอาแล้ว มันกว้างใหญ่ไปสารเหลือเกิน เอาแค่เล็กๆแค่ลงข้างๆลงสีนะก็ทำเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็ชำต้นกิ่งเหือดให้ท่านบอกว่าจะปลูกแถวนู่นอะไรสวนอะไรน้ำใสอะไรไม่รู้ล่ะสระน้ำใสอะไรเนี่ย นะสระมรกตสระมรกตเนาะคนละเรื่องเลยแต่ถ้าเป็นไผ่นะคนชอบก็คือไผ่อะไรไผ่หวานนะอันนี้ผลิตเท่าไหร่ไม่พอความต้องการไผ่กิมซุงก็หมดละตอนนี้ที่ชำไว้คือมันสามารถทนน้ำท่วมได้หน่อยมันดีตรงนี้ตอนนี้ไผ่นี่โอ้โหขึ้นรอบวัดเราเลยมันก็ถือว่าเป็นพืชที่ยั่งยืนแล้วก็หน้าฝนนี่โอ้โหหน่อมันออกเลยเก็บกินไม่ไหวเนาะพูดแต่เกษตรเนาะคนรักเกษตรก็จะพูดแต่เรื่องเกษตรนี่นะ พูดธรรมะจริงๆธรรมะกับเกษตรก็น่าจะไปด้วยกันเนาะใช่เก
ก็คืออย่างน้อยเราก็ได้ได้ความสบายใจทำงานก็ผัสสะก็น้อยเนาะทำเกษตรนะแต่ถ้าทำงานกับคนกับอะไรเนี่ยจะโจทย์เยอะผัสสะเยอะนะ อย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่สมณะมัทเทศตอนเช้าหรือสิกขาสน์อะไรย่อยธรรมะเนี่ยที่อื่นเขาก็อาศัยพวกเรานะเขาก็ฟังเนี่ยโยมแม่ทั้งชัยภูมินี่ก็คอยตรวจสอบนะวันไหนกันขึ้นเทศท่านสบายดีหรือเปล่าเนี่ยเสียงยังไม่ปกตินะเนี่ยคอยมีคนตรวจสอบด้วยนะเนี่ย พูดอะไรไปเนี่ยมีคนคอยจับผิดอยู่ตลอดเลยเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่า เนี่ยก็ดีมีคนเป็นห่วงแล้วก็เขาก็ไปสรุปไปย่อยกัน ยังเห็นผาตอนนี้ไม่มีสมณะเขาก็ทำวัดกันเองนะมีแต่เพราะญาติโยมสักสิบกว่าคนน่ะเขาก็ทำวัดกันเกือบทุกวันแหละว่างั้นสรุปย่อยธรรมะกันนะ คิดถึงหินผาหรือเปล่าเนาะก็จะว่าคิดถึงก็คิดแค่ถึงอยู่แต่มันคงหมดสิทธิ์ละหมดแล้วเพราะว่าโดนยุบไปแล้วไงแต่มาก็ย้ายมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรกันแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นชุมชนเล็กๆเขาก็ดูแลกันไปตามภาษาเนี่ยแต่มาที่จริงสบายด้วยมาอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปคิดบริหารไม่ต้องไปอะไรคอยตัดสินคดีความเนี่ยปัญหาเยอะเหมือนกันนะอยู่กับคนนะ ยิ่งฟังมันเตฟ้าไทยเนี่ยโอ้พิจารณาคดีตัดสินคดีความทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งอะไรเนี่ยยิ่งบ้านลาดเนี่ยคนเยอะแล้วก็หลายประเภทด้วยมาอยู่ที่นี่เนี่ยปัญหาก็จะเยอะเนี ่ยก็ต้องหาวิธีทำไงจะให้อยู่กันผาสุกโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างวันก่อนก็ฟังเนี่ยไปตรวจสอบที่มีอะไรต้นกระท่อมต้นกัญชาต้นอะไรเนี่ยมีประเภทตำรวจไปตรวจสอบนะบางทีก็เดือดร้อนสมณะด้วยมีเป็นเตะคำจริงเมื่อก่อนนั้นเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ไงนั่นก็ต้องไปคอยชี้เป้าไปตรวจสอบเนี่ยมันต้นอะไรบ้างเหมือนกันนะเนี่ยเดือดร้อนถึงสมณะพระเจ้าเลยนะเนี่ยเนี่ยใครไปทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยเฮ้ยมันโอ้เวลามันยาวเหลือเกินเนาะไม่หมดสักทีโอ้อุตส่าห์พูดทวงให้หมดเวลานั่นนะก็ชื่นชมพวกเราเห็นมาทำวัดกันเยอะแต่ละวันเนี่ยนะทั้งย่อยธรรมะแต่ละวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งอะไรเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหถือว่าเป็นแหล่งที่ใส่ใจสนใจธรรมะมากที่สุดแหละเท่าที่ดูที่อื่นบางทีเปิดพ่อครูแล้วก็บ้านใครบ้านมันนะฟังเสียงตามสายยิ่งปฐมโศกเนี่ยบอกว่าโอ้แทบจะหาสมณะขึ้นทำวัดไม่ได้แล้วว่างั้นบางทีไม่มีแล้วมีแต่พระผู้เฒ่าพระป่วยพระอะไรเนี่ยหลายๆแห่งสีมาก็ตมาก็ไปอยู่ก็หมุนเวียนกันวันละองค์สลับกันไปนะไม่งั้นก็ไม่ได้พักนะถ้าไปดูที่อื่นนะเงียบเหงานะไปแต่ละที่เนี่ยพวกเราลองไปดูแต่ละแห่งเนี่ยมีบ้านลาดนี่แหละอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าคึกคักที่สุดทั้งการทำงานทั้งอะไรก็ลงแขกลงอะไรกันมันเหมือนกับสร้างเมืองใหม่นะบรรยากาศมันก็เลยดูอะไรอบอุ่นคึกคักมีอะไรก็ช่วยกันแต่ที่อื่นเนี่ยประกาศไปเถอะหาคนไปไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานรับผิดชอบไปหมดแล้วแบกภาระเต็มนะแต่ที่นี่ยังมีคนประเภทอะไรทำงานจรเนาะช่วยลงแขกอะไรเนี่ยอาสาสมัครเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะมาจากสปป.ลาวอะไรสมพรนะได้ยินเสียงประกาศบ่อยมาหรือเปล่าสมพรนะจากลาวเนี่ยโอ้เป็นคนหนุ่มที่เรียกว่าใช้งานง่ายเนาะบริการดีก็เลยมีคนเรียกประกาศให้ไปปีนต้นไม้บ่อยเหมือนกัน เอาก็คงประมาณนี้แหละใครสนใจต้นไม้ก็ไปหาตมาได้ตอนนี้เพาะหลายอย่างนะที่ลงสีเก่านะส่วนปุ๋ยก็แจกได้คนละถุงคนละกระสอบแต่ปุ๋ยนี่มันเป็นหัวเชื้อนะใส่เยอะไม่ได้ตายนะผลิตหัวเชื้อให้ไม่ต้องใส่เยอะหรอก
หวานบางๆถ้าเรามีใบไม้มีแกบมีอะไรไปพื้นอยู่แล้วไปเทกองไว้แล้วก็เอาพวกนี้ไปโรยมันก็จะแพร่เชื้อจุลินทรีย์นะมันจะประหยัดไม่ต้องขนเยอะวันก่อนก็ไปดูว่าหนองเม็กเหมือนกันเขาใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยน้ำปุ๋ยไปทางน้ำแต่เขามีเครื่องตรวจสอบเครื่องวัดสามารถควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็ปุ๋ยได้ก็อยู่ตลอดแหละส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่7โมงไปบิณฑบาตเสร็จก็ไปแล้วทำงานอยู่นั่นทั้งวันน่ะนะจนค่ำก็เลิกกลับมาได้ได้เปียวได้โอเคเนาะจบหมดเวลาพอดีเจริญธรรม